โดยอิงไส้ประชากรทั้งหมดในปัจจุบัน 72% ของประชากรในลาวแม่นมีอาชีพเป็นชาวกสิกรและในนั้นหลายกว่า 40% แม่นอาศัยแรงงานของคนในครอบครัวที่บ่ต้องเสียเงินจ่ายค่าแรงการกสิกรรมแม่นประกอบส่วนประมาณสัก 2% ของ GDP ทั้งหมดและทั้งเป็นแขนงการที่สำคัญในการค้ำประกันเสบียงอาหารและสร้างรายรับให้แก่ครอบครัวและทั้งปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมนำอีกย่างใดก็ตามในบ่พอเท่าใดปีที่ผ่านมาชาวกสิกรจำนวนหลวงหลายโดยเฉพาะวัยหนุ่มได้หันหนีออกจากเวียกกสิกรรมซึ่งนั่นก็เป็นภัยคมคู่ด้านประสิทธิภาพและความยืนยงของเวียกงานกสิกรรมมีลูกกี่คน4 คนครับเฮ็ดนาและเฮ็ดสวนพี่หยังกับเจ้าคือบ่มาเฮ็ดสวนเฮ็ดนาคือแม่เขาไปเฮียนเฮียนสูงเลยบ่ได้เฮ็ดแต่ว่ายามนาเขาก็มาช่วยอยู่แต่นั้นนะค่ะมาช่วยกับเราเรียบร้อยมีลูก8คน8คนครับมีใครอยู่นะผู้อยู่บ้านก็สร้างครอบครัวเบิดผู้ยังเป็นบ่าวป้ายเบิดมีจักคนมาปลูกกาแฟสวยลูกมาเฮ็ดบ่มีแล้วมีแต่เฮ็ดช่องเฒ่าอนาคตผัวเมียเฒ่าแก่ไปแล้วพ่อคิดว่าไผสิมาสืบต่อซั่นเฮ็ดสวนบ่ฮู้นะผู้ใดสิขึ้นยังมากก็มาแล้วเฮาเฮ็ดบ่ได้ก็ป๋าลูกก็เฒ่าสำหรับเรื่องวัยหนุ่มกับการกสิกรรมเนาะถือว่ามันลดลงเนาะลดลงเกือบหลายเนาะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ย้อนหยังเพราะว่าคือทุกมื้อนี้เฮาไปซุ้มยุ้งส่งเสริมการผลิตเนาะอยู่บรรดาบ้านต่างๆเลยเนาะจะมีน้อยหลายเนาะที่ว่าเป็นแรงงานของสาวนุ่มเนาะสลายจะเป็นแรงงานของผู้เฒ่าสินะเนาะ17 18ปีขึ้นไปเนาะต้องได้ไปศึกษาเนาะต้องได้ออกจากบ้านไปสินะเนาะต้องไปศึกษาอยู่บนอื่นเนาะเวลาไปแล้วส่วนหลายจะบ่ได้กลับมาเนาะแต่เฮ็ดเวียกอยู่ที่บนไปบ่เขาจะไปเรียนสินะเนาะแล้วก็เลยเฮ็ดให้แรงงานตัวนี้มันลดลงก็น่าเป็นห่วงหลายเนาะคันถ้าว่ายังสืบต่อเป็นอย่างนี้ต่อไปเนาะมีหลากหลายเหตุผลที่แตกต่างกันว่าเป็นอย่างสาวหนุ่มจึงบ่มีความสนใจในการเฮ็ดเวียกกสิกรรมและตัดสินใจที่จะบ่เฮ็ดตามสิ่งที่พ่อแม่ของเจ้าเคยเฮ็ดมาตั้งแต่อดีตความฝันก็สิไปเป็นทหารเนาะความฝันในคนอยากเป็นครูฝันว่าอยากเป็นแพทย์อยากเป็นหมอยังบ่ฮู้บ่ทันมีความฝันเด้อหว่ายังมีมักอาชีพเฮาเสือมันเมื่อยเฮ็ดเฮ็ดเรื่องหนักเมื่อยแต่เป็นรู้อ่ะความฝันก็อยากเป็นครูสอนนั่นแหละเนาะเพราะว่าจบสคูลมานี่จะเป็นพนักงานเนี่ยเฮ็ดหยังล่ะยังบ่ได้รู้ก็อยากเป็นครูแต่ว่าอยากไปเฮ็ดเวียกนำโครงการว่าคันความเป็นไปได้ก็อยากเฮ็ดนำรัฐถึงอย่างใดก็ตามก็ยังมีวัยหนุ่มจำนวนหลวงหลายที่ตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพกสิกรรมเพราะว่าพวกเขาเจ้าเสือว่าพวกเขาสามารถมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยการเป็นชาวเกษตรกรเป็นอย่างคือเลือกปลูกผักคือบ่ไปเฮ็ดแนวอื่นเพราะว่าตัดสินใจว่าเห็นแม่เฮ็ดอันนี้เนาะเฮ็ดแนวอื่นนั้นคิดว่าเห็นแม่เฮ็ดอันนี้ครั้งแล้วก็ตัดสินใจมาเฮ็ดนําแม่ในนี้เลยนะความมักแดความมักเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวสวนนี่นะปุ๋ยหมู่สวนไปเฮ็ดเวียกอยู่จักทํางานมีแต่บ่มักแม่นปลูกอีหยังแน่นี่ผักกะหล่ำผักกาดขาวแล้วก็บรอกโคลีได้หลายเป็นไหนไรครับต่อปีเองลองปลูกผักแน่นี่สลายปกติก็ประมาณปีเป็น50ตันแต่ว่าช่วงนั้นราคาแพงกันได้หลายกว่านั้นประมาณ80-100 80 500ล้านเลยฉันหลายเดือนมาจากตัวนี้ที่เราสูงของเรียนอันนึงมา
ากับอาชีพของแม่เขาเพราะว่าเฮ็ดเห็ดมาตั้งน้อยแล้วเขาก็ผูกพันกับตรงนี้เลยเพราะว่าเขาเฮ็ดแบบนี้เขาเฮ็ดเป็นส่วนตัวเขาเมื่อยเขาก็สาวได้ดูกาแฟผมทั่วพักมักเฮ็ดสวนเหรอโดยมากได้เงินดีอยู่ป่ะได้อยู่อนาคตไฟฝันว่าจะเฮ็ดเองการมีสวนเป็นของตัวเองอนาคตปลูกฟังนี่แหละปลูกฟังเลี้ยงสัตว์คือปลูกอ้อยเลี้ยงงัวตอนนี้ก็ปลูกอ้อยแล้วก็ปลูกพวกเครื่องใส่พวกไอ้มักแป้งมักถั่วจังซี่นะก็ปีนี้ก็ได้อยู่ปีนี้ก็ได้เซาไปล้านปีนี้ได้ประมาณเซาล้านครับก็หนึ่งมากอะเขาก็เย็นกับบุสูงเนาะต้นทุนกับบุลายเขาก็มีแต่นี่แหละโปรแมนให้มากก็คือที่ดินเนี่ยแหละกับความหูเกี่ยวกับการปลูกฟังอย่างต่างๆนี่แหละกับเขาก็อยู่กับจังซี่แหละเนาะอยู่มองมันโลดเขาก็จิบไปเห็นอย่างอื่นเขาก็เห็นโบเป็นนะเอาก็ต้องปลูกจังซี่แหละก็มันก็รายได้ดีแน่ตะกี้กับปู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ปั้นดินให้แล้วก็ปลูกเองบัดนี้ตอนเนาะตอนยังน้อยก็คิดว่าจะเฮียนนี่แหละเก่งๆมีความรู้แล้วก็เฮียนเป็นพนักงานนี่แหละตอนเฮียนแรกๆก็แต่มันก็ใช้เงินหลายเนาะก็เลยอย่าทุกวันนี้ก็เลยมาเฮ็ดพวกเกษตรพวกนี้แหละพอมันแบบพอเพียงมันสบายการลงทุนเท่าก็น้อยแต่ว่ามันก็ได้ผลหลายได้ครับจากเงาหนึ่งมาเท่ากับพอใส่ใจในครอบครัวก็อยากคือสุขมือส่งเสริมกับอันตลาดผักอินทรีย์เพื่อมีบ่อนซื้อขายผักอินทรีย์โฆษณาผักอินทรีย์ผักปลอดสารพิษตื้มเพื่อว่าเฮือผักส่งออกสู่ตลาดได้ดีได้รายได้ดีต้องคือว่าทํามีตลาดแล้ววัยรุ่นก็สิมาปลูกผักแม่นบ่ก็อาจจะแม่นเพราะว่ามันมีรายได้ดีบ่ต้องไปหาเงินจากบ่อนอื่นนโยบายเหรอ1มาแล้วก็คือ1ต้องมีการแบบสร้างวิชาชีพเนาะสร้างห้องเรียนก่อนแดกนะสร้างโรงเรียนให้เขาเจ้าเขาเรียนก่อ2มานโยบายเนาะต้องมีตลาดต้องมีการอันมีตลาดรองรับให้เขาเจ้าถ้าว่าตัวอย่างเขาเจ้าผลิตมาหลายอยู่แต่เขาเจ้าบ่มีตลาดรองรับเขาเจ้าก็บ่สามารถผลิตออกหรือว่าส่งออกไปขายได้ตลาดโดยตลาดสําคัญอยากให้มีแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นอยากให้มีแบบโรงงานแปรรูปผักสามารถเก็บใบไดดนก่อนนี้โดยสร้างเย็นแบบแปรรูปเฮ็ดอย่างอื่นก็ได้เขาเจ้าก็สามารถอยู่ได้ฮะนะถ้าบ่ได้เขาเจ้าจึงไปมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เฮ็ดให้เขาเจ้าไปความต้องการของเขาเจ้าถ้าเขาเจ้าเฮ็ดแบบนี้ได้ได้ขายมีตลาดมีหยังพร้อมให้เขาเจ้าแล้วเขาเจ้าก็บ่จําเป็นต้องออกไปเฮ็ดเบียกอยู่ทางอื่นนี่มันหลักๆแม่นอาศัยภาครัฐอํานาจการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้โฆษณาเป็นลักเป็นโคนให้แก่ลูกหลานของพวกเฮาทุกคนจังกี่หันหน้ามาเฮ็ดเวียกกสิกรรมเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเราส่วนที่เกี่ยวของภาครัฐเกี่ยวของเนาะ1ต้องส่งตลาดให้เขาก่อนเพราะว่าดินมันจะเป็นประวางตลาดเซาสวนหรือว่าเซาหนุ่มของเซาสวนนี่มันไปบ่แม่นว่าบ่อยากเฮ็ดกสิกรรมบ่อยากเฮ็ดเครื่องเปิดเครื่องยังบ่แม่นมาเบิ่งแล้วมันอยู่บ้านมันก็บ่มีอันเฮ็ดเฮ็ดกับบ่กลุ่มกินมันจึงไปก็คือตัวอย่างซาวซาวสวนกาแฟน้องมังบักซอนนี่คือบ่เว้าเด้อไปเป็นพนักงานก็บ่เกิน 5% ให้มันไปมันก็บ่ไปของมันในสวนมันได้ดีมีวิธีการใดๆที่จะเฮ็ดให้เวียกงานกสิกรรมมีความน่าสนใจหลายขึ้นต่อวัยหนุ่ม1อาจจะตอบได้ว่าถ้าเวียกงานกสิกรรมช่วยให้วัยหนุ่มหาเงินและมีรายได้หลายเพียงพอต่อความต้องการของเขาเจ้าพวกเขาก็อาจจะเฮ็ดหรือคนอื่นๆก็อาจจะตอบว่าให้มีนโยบายดีๆที่น่าสนใจเพื่อตอบสนองความต้องการของเขาเจ้า
แล้วตัวท่านเองคิดเห็นแนวใดและควรจะเฮ็ดอย่างใดเพื่อให้ไว้หนุ่มสนใจในการผลิตกสิกรรมให้หลายขึ้น